องจินบูนะครับได้ถามกับคังเทซิกไปว่าทำไมคุณนั้นถึงต้องฆ่านักโทษพวกนั้นด้วยซึ่งคังเทซิกนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นมีเหตุผลของเขาก่อนหน้านี้นะ่ะเขาได้ไปพบก,กับชายคนหนึ่งเขานั้นได้หิ้วกระเป๋าเงินมาจ้าง,ขงเขาให้ทําการฆ่าแกงแกงหนึ่งโดยเขานั้นได้ของเงินอีกพันล้านเป็นค่าตอบแทนสำหรับการฆ่าฮันเตอร์คนอื่นๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เขานั้นรู้สึกไม่สบายใจเขานั้นได้บอกไปว่า นักโทษกลุ่มนี้นั่นน่ะเป็นคนที่ดูหมิ่นลูกชายของเขาและทําให้เขานั้นตองแขวนคอตายและอย่างหนึง่งภรรยาของเขานั้นก็ได้หงุดหงิดก,กับเรื่องนี้เช่นเดียวกันทําให้เธอนั้นโคม่าอยู่ในทงพยาบาลน,นตอนนี้ซึ่งพอได้ยินดังนั้นเขาเลยตัดสินใจที่จะไม่รับเงินอีกพันล้านที่เหลือเนื่องจากว่าพ่อของเหยื่อนั้นมาหาเขาด้วยตัวเองแล้วก็เขานั้นจะปฏิเสธได้อย่างไรและทางเทซิกนะครับก็ยังได้บอกว่าถ้าเกิดว่าซอนชิบูนั้นสัญญาว่า จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วก็เขาท่านก็จะไม่แตะต้องซอนจินบูอีกแต่ซอนจินบูนะครับดูเหมือนจะไม่เชื่อคําพูดของคังเทซิกนะครับซึ่งซอนจินบูนั้นก็ได้บอกไปว่าเขาท่านไม่ได้ตั้งใจจะเชื่อคําพูดของแกตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากนั้นเองครับคังเทซิกกับซอนจินบูนั้นก็ได้เข้าปะทะกันคังเทซิกนั้นทําการโจมตีใส่ซอนจินบูยังดุเดือด แม้ว่าตอนนี้นั้นจะไม่มีใครทราบระดับที่แน่ชัดของซองจินวูแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คังเทซิกนั้นจะเอาชนะซองจินวูได้ซึ่งซองจินูนะครับก็สามารถฟันคังเทซิกไปได้นะแต่ก็ปรากฏว่านี่เป็นการฟันเงาของคังเทซิกนะครับคังเทซิกนั้นได้หลบอย่างรวดเร็วซึ่งคังเทซิกนั้นก็ได้ปรากฏตัวข้างซองจินวูแต่ซองจินวูนั้นก็สามารถรับการโจมตีได้มิสเตอร์โซงนะครับก็รู้สึกว่าการต่อสู้ของทักสองคนนี้มันช่างดุเดือดเอาลือเกินมันเป็นสัตว์ประห,นนหลาด่าาดวา ค่าจ้างนี่เขาได้มาในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่คุ้มเอาแล้วด้วยความเร็วถือว่าทั้งสองคนนั้นมีฝีมือที่สูสีกันแต่ถ้าเกิดพูดถึงประสบการณ์และก็ข้างเทซิกนั้นยังเหนือกว่าซองจินวูในเวลานี้เองครับทางอีโจฮีนั้นจะได้เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายของซองจินวู ซึ่งหลังจากได้รบัฟพลังมาแล้วครับทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้อย่างสูสีกันอีกครั้งหนึ่งไม่เห็นดังนั้นเองครับทางคังเทซิกนั้นได้ฉวยจังหวะนะครับ oh ทำการปาหมีเข้าไปที่อีโจฮีแต่ก็ถูกมิสเตอร์ซลนะครับสก,กัดเอาไว้ได้แต่ว่านี่ก็เป็นช่องโหว่นะครับที่ทําให้ซองจินบูนั้นทําให้เม่อลอยไปชั่วขณะหนึ่งนั่นเองหลังจากนั้นเองครับทางคังเทซิกนั้นก็ได้ทําการเปิดฉากโจมตีใส่ซองจินบูอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งน,นี้นะครับก็ทาให้ซองจินนนัั้ดฟ่าางตเขรบ ซึ่งหน้าต่างนี้ครับเขียนว่าภารกิจฉุกเฉินกำจัดศัตรูที่มีเจตนาในการฆ่าเป้าหมายนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งหลังจากนั้นเองครับซอจินบูนั้นก็ได้หยิบมีดสั้นของเขาขึ้นมาเขาด้านรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากว่าตอนนี้นั้นเขานั้นได้มีเป้าหมายในการกำจัดคังเทซิกแล้วทั้งสองนะครับได้เล่งฝีเท้าเข้าใส่กันอีกครั้งหนึ่งอาวุธทั้งสองฝ่ายนั้นปะทะกันทําให้เกิดประกายไฟนอกจากนี้ครับอาวุธของทั้งคู่นั้นยังเป็นมีดสั้นกันทั้งคู่ซึ่งเป็นนนนออาาาาาวุุธททีี่่่่ใใใช้้้ระะะยโจมมมตกกลสดเเัซึงถืห ถ้าเกิดว่าซอนจีวูนั้นทําการต่อสู้กับนักฆ่าที่เป็นเหมือนกับรุ่นพี่ซอนจีวูนั้นได้เรียนรู้ทักษะมากมายจากคังเทซิกในระหว่างที่ทําการต่อสู้กันจากนั้นเองครับซอนจีวูนั้นก,ก็ได้ใช้ทักษะวิ่งเร็ว30%ทาการลดมานาของเขาไป1แต้มต่อนาทีคังเทซิกนั้นรู้สึกหวาดกลัวกับความเร็วของซอนจีวูในขณะนี้เป็นอย่างมากคังเทซิกนั้นก็รู้สึกงงว่าทำไมความเร็วของมันนั้นเพิ่มขึ้นหรือว่ามันนั้นใช้ทักษะ คังเทซิกนะครับได้รับความเสียหายจากการจุบที่ของซอนจีอูถ้าให้เขานั้นเกิดเป็นอัมพาตและเสียเลือดได้ดับความแข็งทางกายภาพของของคัง,งเทซิกนั้นลดไป1%ต่อวินาทีเขานั้นรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าดาบนั้นมันเป็นพิษกันแน่แต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับผมเหมือนกับว่าเอฟเฟกติดพิษนี้มันจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของซอนจีบูนั้นแข็งแกร่งจนเกินไปซึ่งคังเทซิกนั้นก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากว่าการต่อส หลังจากนั้นเองครับคังเทซิกนั่นก็ได้หายไปในอากาศซอนจิบูนก็รู้สึกงงไปเยอะมากว่าทำไมเขาถึงมองไม่เห็นชายคนนี้หลังจากนั้นเองครับคังเทซิกนั่นก็ได้ทำการโจมตีอย่างรวดเร็วแต่ซอนจิบูนก็สามารถบล็อกได้และเขานั่นก็ทำการหลบซ่อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุผลที่ซอนจิบูนนั้นสามารถรับการโจมตีของคังเทซิกได้นั้นคังเทซินก็ได้คาดเดาว่าซอนจิบูนนั้นได้ใช้กลิ่นในการดมนั่นเองครับผมที่สามารถรับการโจมตีของคังเทซิคได้ซึ่งคังเทซิคทซก็ได้บอกไปว่า ไม่มีใครที่เคยเห็นทักษะการล่องขอของเขาและรลอดไปได้อันใดนั่นเองครับขาของซอจีบูนั้นก็ได้ถูกฟันไปทีหนึ่งเป็นการตัดเอ็นร้อยหวายของเขาโดยตรงซึ่งการฟันไปครั้งนี้ครับจะเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเข้มข้นแต่ตอนนี้นั้นอีโจฮีนั้นอยู่ห่างไกลจนเกินไปไม่สามารถทำอะไรบุ่มบามได้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของซอจีบูนั้นลดลงอย่างรวดเร็วแต่มิสเตอร์ซ่งนะครับก็ได้คิดว่าแม้ว่าเขานั้นอาจจะช่วยอะไรซอจีบูได้ไม่มากแต่ว่าถ้าหากซื้อเวลาให้ใช้ทักษะรักษาซอจีบูได้ลก็ไม่ได้วาา่ี ตอนนั้นก็อาจจะช่วยเราได้แต่ยังไรเสียก็ตามครับดูเหมือนกับว่าซองจิวูนั้นจะใช้ทักษะการรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วซึ่งก็ทําให้ทั้ง3คนนั้นตกใจเป็นอย่างมากครับว่าซองจิวูน,นั้นสามารถรักษาตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้ได้ด้วยเหรอูอน,นั้นได้ยืนขึ้นอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ครับคังเทซิกนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาครับหมายที่จะฟันซองจิวูอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับซองจิวูสามารถเห็นทักษะการรอบเลนของเขาได้ซองจิวูนั้นสามารถรับการโจมตีของคัังงทซกไไดด้้้้คนนจะบอวว่ามมาว่าารูม อะไรที่ทําให้ระหว่างฉันกับแกนั้นต่างจากคนอื่นๆก็คือว่าพวกเราไั้เป็นคนประเภทเดียวกันยังไงละ่ะพวกเรานั้นเป็นคนที่เผชิญหน้ากับชีวิตและความตายมานับไม่ถ้วนจะเป็นที่ต้องเสียชีวิตของตัวเองและประหารผู้อื่นสําหรับเขาแล้วช่วงเวลาอันสั้นนี้นะ่ะเขานั้นตัดสินใจที่จะไม่ทําตามขั้นตอนกฎแห่งโลกกฎแห่งฮันเตอร์มีเพียงพลังเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนกฎโลกใบนี้ได้ไม่จะเป็นที่ต้องใส่ใจกฎหมายหรือศีลธรรมมากนักผู้แข็งแกร่งนั้นก็คือกฎยังไงละ่ะล่าจากนั่นเองครับ คังเทซิกนั้นก็ได้หายตัวไปในอากาศอีกครั้งหนึ่งแล้ววินโตเข้ามาที่ซอนจิวูอย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้ครับซอนจิวูยืนเฉยเก็สามารถรับการโจมตีของคังเทซิกได้แล้วซึ่งคังเทซิกนั้นกรู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าเขานั้นทําได้อย่างไรซอนจิว so ู G นะครับก็ได้บอกไว้ว่าแม้ว่าคังเทซิกนั้นจะมีทักษะการลอบเลนแต่ว,ว่าการโจมตีที่เปียบด้วยเจตนาข่าเขานั้นรุนแรงเป็นอย่างมากเป็นการเปิดเผยล่องรอยที่ชัดเจนคังเทซิกนั้นจึงได้ทําการนะครับพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ซ so อ,อนจนิบ so ู G ซึ่งทัาสะนี้ครับเป็นการข่มะครับให้คังเทซิกนั้นกลัวและคังเทซิกนั้นก็ได้รู้สึกว่าอะไรกันของเหนียวใต้เท้าของเขาที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนี่มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยตอนนี้ครับดวงตาของคังเทซิกนั้นได้ถูกบดบังไปด้วยความมืดคังเทซิกนั้นรู้สึกหวาดกลัวแต่ว่าในวินาทีต่อมานั่นเองครับผมก็ปากว่ามีดสั้นนะครับได้เสียบเข้าไปที่ร่างกายของคังเทซิกแล้วและคนที่แทงเข้าไปนั้นก็คือซองจินบูนั่นเองซึ่งคังเทซิกนั้นนนะะรัับบกกกก่่่อออเขาาา้้ลจจตย็ไไดซวป ฮันเตอร์นั้นเป็นบุคคลที่ต้องพบเจอกับความตายมากมายและขณะเดียวกันก็ต่อ,ตอสู้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดฮันเตอร์นั้นไม่เพียงต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเท่านั้นแต่ยังต้องต่อสู้กับผู้คนด้วยเราถือว่าเป็นเครื่องจักรสังหารที่ยอดเยี่ยมและตอนนี้นั้นซอจีบูนั้นก็ถือว่าเป็นฮันเตอร์ที่กำลังหลงทางอยู่ขอบเพลข,ของชีวิตและความตายก่อนตายครับคังเทซิกน,น,นั้นได้ถามกับซอจีบูว,ว่าแท้จริงแล้วซอจีบูนั้นเป็นใครกันแน่นานั้นไม่เคยได้ยินกับฮันเตอร์ประเภทนักฆ่าได้ใช้เเเเววมมมมนนนนนรรรัักกกกษาาาาลละใช้้นนธรรดาา่อดออยยจูหื ตอนนี้ครับร่างกายของคังเทซิกนั้นก็กำลังเป็นอัมพาตและกำลังเสียเลือดซึ่งซอจิวูนะครับไม่ได้สนใจครัูดของคังเทซิกก่อนหน้านี้นังจากนั้นครับซอจิวูนนั้นก็ได้พูดแบบว่าเขานั้นจะแข็งแกร่งขึ้น ทุกครั้งหลังจากที่ต่อสู้และแกคิดว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นไปถึงระดับไหนล่ะซึ่งคําพูดนี้เองครับก็ทําให้คังเทซิกนั้นพูดไว้ออกนั้จากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้จากไประบบได้แจ้งเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้ภารกิจสุกเฉินนั้นได้เสร็จสิ้นแล้วรับคะแนนความสามารถพิเศษซอนจิบูนั้นได้คิดกับตัวเองว่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วเขาแข็งแกร่งขึ้นมากจริงๆและเขาก็คิดอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เขาแข็งแกร่งขึ้นนั้นบางสิ่งในตัวเขาก็จะพังทลายลงนั้จากนั้นเองครับทางอีจูฮีและก็ทางมิสเตอร์โซนั้นก็ได้ทําการขอบคุณซอนจิบูถ้าเกิดว่าไม่มีซอนจิบูแล้วก็พวกเรานั้นคงตายแน่แล้วควรจะออกไปจากที่ นี่และรายงานเรื่องนี้ให้แก่ทางสมาคมและปิดทางเข้าดันเจียนก่อนจะทําการจัดการบอสดีไหมซึ่งตอนนี้เขานั้นได้เห็นความแก่แก่ของซอนจิวูแล้วไม่มีใครสามารถหยุดซอนจิวูได้อีกต่อไปซอนจิวูนะครับได้เดินไปหาคังเทซิกก่อนที่จะดึงกริชของเข้าออกมาซึ่งก็ได้มีแสงสว่างบางอย่างนะครับเรื่องแสงออกมาจากร่างกายของคังเทซิกและก็ได้มี หินนะครับอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาหินนั้นได้บอกว่าคุณน้นสามารถดูดซับทักษะจากหินได้ซึ่งหินนี้ครับมันก็เป็นทักษะการกลมกลืนที่ทางคังเทซิกนั้นได้ใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งการดูดซับหินนี้นั้นก็จะทําให้ซอนจิบูนั้นสามารถใช้ทักษะของคังเทซิกได้หลังจากนั้นเองครับผมทางมิสเตอร์โซและก็ทางอีจูฮีนั้นก็ได้ขอตัวไปข้างนอกครับเพื่อที่จะไปติดต่อทางสมาคมโดยที่ซอนจิบูนะครับก็ได้บอกไปว่าให้ออกไปก่อนเลยนะรับแต่เขาน่าจะขอทําอะไรที่นี่สักหน่อยหลังจากนั้นนนนเเองงงครรับบททาซจีูะก็ไไดด้ดิป่ศศึสบสบสบ ซึ่งแท้จริงแ้ะศพนี้นั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นเองแต่แซงทาเป็ดตายซึ่งซอจีบูนะครับก็ได้เดินอยู่ข้างศพนี้ได้ถามไปว่าทําไมคุณนั้นถึงแซงทาเป็นตายหรือว่าคุณนั้นต้องการที่จะหลบหนีความลับไปคนเดียวซึ่งเขานั้นก็ได้บอกไปว่าผู้ชายคนนั้นคังเทซิกนั้นโหดร้ายจริงๆมันนั้นได้หมายที่จะกรีดคอเขาเพื่อให้เขานักรีดร้องไม่ได้และจะได้ตายอย่างเจ็บปวดทรมานซึ่งการตายนี้เองก็จะเป็นการตายโดยการเสียเลือดมากเกินไปนะครับซอจิบูนั้นก็ได้บอกไปว่าเขานนั้สามารถให อีจูฮีนั้นรักษาคุณได้คุณนั้นยังอยากมีชีวิตรอดไหมซอนจิวูนะครับได้ทําการลากชายคนนี้ไปครับซึ่งชายคนนี้ก็ได้คิดว่านี่เขารอดแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งอันที่จริงนะครับทิศทางที่ซอนจิวูพาชายคนนี้ไปนั้นมันไม่ใช่ทิศทางที่จะออกไปข้างนอกครับแต่ไปทิศทางที่ไปเจอกับห้องโถงห้องสุดท้ายพอดีซึ่งพอไปถึงห้องโถงห้องสุดท้ายนี่เองครับผมซอนจิวูนั้นก็ลากชายคนนี้ครับให้กลายเป็นอาหารสับปะหลาดซึ่งซอนจิวูนั้นก็ได้ม คังเทซิกเสียอีกสัป,ปะละนะครับได้พุ่งเข้ามาหาชายคนนี้นะครับแล้วก็ทําการสังหารชายคนนี้ไปซึ่งซอโยบูก,ก็ได้เฝ้าดูครับเหล่าสัป,ปะลดที่ตะกะตะการทําการกืนกินล่างของชายคนนี้ หลังจากนั้นเองครับซอนจิวูนนั้นก็ได้มุ่งหน้าไปคนเดียวครับไปทําการจัดการเจ้าของดันเจี้ยนนี้ได้สําเร็จก่อนที่เขาจะจะออกจากดันเจี้ยนซึ่งหลังจากทางสมาคมทราบเรื่องให้เองครับผมทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้พยายามติดต่อว่าตอนนี้นั้นได้มีอุบัติเหตุร้ายแรงให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาในทันทีผู้บังคับบัญชานะครับจึงได้มุ่งหน้ามาที่นี่อย่างรวดเร็วซึ่งทางหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่ามันเป็นเวลานานแค่ไหนแล้วหลังจากที่ เขานั้นทําการพิชิตดันเจียนได้สาเร็จซึ่งเจ้าหน้าที่อีกคนนะครับก็ได้บอกไว้ว่า40นาทีแล้วและเจ้าหน้าที่ครับก็ยังรายงานอีกว่าทางคังเทซิกนั้นได้รับว่าจ้างมาให้ทำการฆ่านักโทษแต่เขานั้นก็ยังต้องการที่จะฆ่าฮันเตอร์ที่เหลืออยู่อีกด้วยในล,ลังจากนั้นเองครับหัวหน้านั้นก็ได้คิดว่าถ้าเป็นความจริงแล้วก็มันจะต้องมีศพเหลืออยู่อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ดันเจียนนั้นได้ดปิดแล้ว แปลว่าต้องมีคนพยายามซ่อนบางสิ่งบางอย่างในเวลานี้เองครับหัวหน้านั้นก็ได้สังเกตเห็นชายคนหนึ่งครับซึ่งเขานั้นก็จําได้เลยว่าคนนี้น่ะคือซองจินวูใช่ไหมเขานั้นเกิดจะจําซองจินวูไม่ได้เลยนัแต่ตอนนั้นที่เจอกันก็ดูเหมือนกับว่าซองจินวูนั้นเปลี่ยนไปมากเขานะครับจึงได้ทําการแนะนําตัวแก่ซองจินวูอีกครั้งหนึ่งเขานั้นคือหัวหน้าแผนกตรวจสอบวูจินซอนซึ่งเขานั้นก็ขอโทษกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของเขาด้วยและต่อจากนี้เองทางแผนกส่่่่อออสววนน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 นััััััั้้้้้้จจจจะะรรรรรบบิิิดดดดกกกกถาาาาาาณ์์ททีีเเเเเขขึงงงงแแลคคคซ็็ไใใมปต B ก็ยังไม่มีความภาคภูมิใจเลยในการสังหารชายคนนี้แต่ในขณะนี้เองผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาณนตอนนี้นั้นมีความแข็งแกร่งและมีพลังไปอย่างมากไม่แน่ว่าบางทีเขาน่าอาจจะอยู่ในระดับ A ดได้ความแข็งแกร่งของเขาณตอนนี้นั้นยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายคนนี้ซึ่งมูจินซอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขนาน่ามาที่นี่เพื่อที่จะถามคำถามซอนจิบูสอดส,สามข้อเพื่อได้ความร่วมมือด้วยเขาจะึจะทำการแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ได้โดยเร็วซึ่งซอนจิบูนะครับก็ได้ตอบไปว่าโอเคซึ่งเขาน่าก็ได้ถามไปเลยว่า่่บอกนนดัดาาคครรรทีเป็ตนน์ะ ซึ่งดูเหมือนกับว่าการต่อสู้กับคังเทซิกนี่เองครับทำให้ทางซอนจินวูนั้นไม่สามารถซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองได้อีกแล้วและเพราะฉะนั้นนะก็ข้อตกลงที่เขาทําไว้กับยูจินโฮนั้นอาจจะเป็นที่ต้องยกเลิกเพราะสิ่งที่ทางยูจินโฮต้องการนั้นก็คือฮันเตอร์ที่มีทั้งพละกําลังแต่ว่าระด,ดับต่ําแต่ว่าทามิสเตอร์โซนะครับก็ได้มายืนอยู่ข้างซอนจินวูและบอกไปว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนฆ่าทางคังเทซิกเอง ซึ่งทางหัวหน้าวูจิซอนนะครับก็ได้ถามกับทางมิสเตอร์โซงไปว่าขอถามอะไรเหนือได้ไหมระด,ดับของขุนคืออะไรและขาน,นั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นอยู่ในระดับ4ซึ่งทางหัวหน้าก็งงเป็นอย่างมากครับว่าระด,ดับ4เนี่ยสามารถฆ่าระดับ B ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอซึ่งทางมิสเตอร์โซงนะครับก็ได้บอกไปว่าเห็นคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขานี้ไหมคนนี้เนะี่ยเป็นฮันเตอร์สายสนับสนุนที่ดี และนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขานะั้นสามารถสังหารฮันเตอร์ระดับบีได้หลังจากนั้นเองครับทางหัวหน้านั้นก็ได้บอกไปว่าขอมิสเตอร์โซนับไปกับเราหน่อยเพื่อที่จะก่อรายงานการ,การสอบสวนแต่หัวหน้านะครับก็ได้คิดว่าหรือว่าบางทีทางคังเทซินนั้นอาจจะหลอกว่าแท้จริงนะเขานั้นอยู่ในระดับบีก็เป็นได้เพราะว่าไม่มีทางเลยที่ฮันเตอร์ระดับซีที่สูญเสียแขนไปนะั้นจะสามารถสังหารฮันเตอร์ระดับบีหลังจากที่หัวหน้าจาาไปแล้วนะครับทางซอจิบุนนั้นก็ได้ถามกับมิสเตอร์โซนไปว่าเหต เพราะยังไงซะนี่เป็นสิ่งที่ต้องตอบแทนอย่างแล้วไม่ช้าก,ก็าเร็วเขานั่นจะเป็นที่ต้องตอบแทนซองจินวูซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางหัวหน้าวูจินซอนนะครับก็ได้พูดกับทางซองจินวูไปว่าเขานั้นไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าฮันเตอร์ระดับ E อย่างซองจินวูนั้นจะสามารถเอาชนะฮันเตอร์ระดับ B ีอย่างคังเทซิกได้และไม่จะเป็นที่ต้องตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วซองจินวูนั้นเป็นผู้ที่กลับมาจากการตื่นครั้งที่2หรือไม่แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นที่ต้องเตือนซองจินวูก็คือว่า ในคดีจู่โจมของหวงตงซุงนั่นนะ่ะผู้รอดชีวิตนั่นก็คือซอนจิวูกับทางฮันเตอร์ระด,ดับดีอีกคนหนึ่งและปัญหาในตอนนี้คือว่าน้องชายของหัวงตรงซุงอย่างหวงตรงซูนั้นต้องการที่จะกลับมาล้างแค้นพวกแกอย่างแน่นอนซึ่งซอนจิวูนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วนะคนที่หมายถึงนั้นก็คือฮันเตอร์ระดับเอสใช่หรือไม่ซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าใช่แล้วแต่ความจริงนั้นไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญก็คือว่าซอนจิวูนั้นจะเป็นที่ต้องเอาตัวรอดกฎหมายนััน้้นอออาาาาจจะะะไไไมม่สรรรรถทํเ์ดบดบ การดำรงอยู่ของพวกเขานนั้นถือว่าเป็นปฏิหารและหายนะซอจิวูนั้นควรจะระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าบางทีแล้วแม้แต่กระทั่งสัตว์ประหลาดก็ยังกลัวฮันเตอร์ระดับ S เลยเพราะถ้าหาว่าตอนนี้ซอจิวูสามารถออกนอกประเทศไปกับคนใกล้ชิดได้แล้วก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากหลังจากนั้นเองครับค่าสเตตัสของซองจิวนูนก็ได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งเขานั้นได้รับทักษะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว3ชั่วโมงต่อมาหลังจากนั้นนะครับหลังจากการสอบสวนก็ได้พบว่า ประธานบริษัทหนึ่งะครับได้ทําการว่าจ้างคังเทซิกให้ไปทําการสังหารนักโทษในดันเจียนและตอนนี้เขานั้นยอมมอบตัวและสารภาพความผิดทั้งหมดและจากนั้นเองครับทางอีโจฮีนั้นก็ได้เรียกซอจินวูแล้วบอกไปว่าจินวู u, คุณนั้นยังจําสิ่งนี้ได้ไหมซึ่งสิ่งที่อยู่ในมือของอีโจฮีนะครับก็คือผนึกของสัตว์ประหลาดนะครับที่ซอจินวูมอบให้ก่อนหน้านี้